ก็ดีใจที่วันนี้มาไม่เพียงแต่มาร่วมนมัสการกับพี่น้องแต่มากล่าวพระวจนะให้กับพี่น้องด้วยสรรเสริญพระเจ้าวันนี้เราจะมาฟังพระวจนะพระเจ้าจากพระธรรมโยชัวนะครับจากพระธรรมโยชัวเราขึ้นพระธรรมเล่มใหม่แล้วโยชัวบทที่1ข้อ1ถึง9นะครับ และก็บทที่21ข้อ43าถึง45หแต่เราจะอ่านจากบทที่หนึ่งเท่านั้นนะคะรับพระเจ้าบอกว่าต่อมาหลังจากที่โมเสสผู้รับใช้ของพระยาเวสิ้นชีวิตแล้วพระยาเวตรัสกับโยชัวบุตรนูนผู้ช่วยโมเสสว่าโมเสสผู้รับใช้ของเราสิ้นชีวิตแล้วบัดนี้เจ้าและชนชาตินี้ทั้งหมดจงลุกขึ้นข้ามแม่น้ำจอแดนนี้ไปยังแผ่นดินซึ่งเรายกให้พวกเขาคือประชาชนอิสราเอล ทุกๆแห่งที่ฝ่าเท้าของเจ้าทั้งหลายจะเหยียบลงเราได้ยกให้พวกเจ้าดังที่เราได้สัญญาไว้กับโมเสส ตั้งแต่ถินทุรกันดารและภูเขาเลบานอนนี้จนถึงแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสแผ่นดินทั้งหมดของคนฮิตไทยถึงทะเลใหญ่ทางทิศตะวันตกจะเป็นอาณาเขตของเจ้าไม่มีใครจะยืนหยัดต่อหน้าเจ้าได้ตลอดชีวิตของเจ้าเราอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไรเราจะอยู่กับเจ้าอย่างนั้นเราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้า จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเพราะเจ้าจะทำให้ชนชาตินี้ได้รับแผ่นดินนั้นเป็นมรดกซึ่งเราปฏิญาณไว้กับบรรพุรุษของพวกเขาว่าจะยกให้เขาเพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเถิดระวังที่จะทำตามธรรมบัญญัติทั้งหมดซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าไว้นั้นอย่าหันเหจากธรรมบัญญัตินั้นไปทางขวาหรือทางซ้ายเพื่อเจ้าจะได้รับความสำเร็จอย่างดีในทุกแห่งที่เจ้าไป อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้าแต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทำตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้นแล้วเจ้าจะมีความเจริญและประสบความสำเร็จเราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าครั่นครามหรือตกใจเลยเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้า ทุกแห่งที่เจ้าไปและดินแดนแห่งพระสัญญานั้นคือคำเทศนาของผมในวันนี้สรรเสริญพระเจ้าพี่น้องที่รักยิ่งสามสิ่งสามบทเรียนที่เราจะเรียนรู้จากอิสราเอลด้วยกันในวันนี้นะครับสามอย่างที่เราจะเรียนรู้จากสิ่งที่พระเจ้าได้ทํากับอิสราเอลเมื่อเขาเข้าดินแดนแห่งคานาอันนะครับอะไรบ้างสิ่งแรกเลยที่เราเรียนรู้คือพระเจ้าทรงมีแผนการดีต่อเราพระเจ้าทรงมี แผนการดีต่อเราข้อที่1นึสพี่น้องพระเจ้ามีแผนการและแผนการพระเจ้าเจาะจงมากถ้าเราไปดูแผนที่เนี่ยเราจะเห็นเลยเห็นภาพชัดเลยนะครับว่าจากแม่น้ํายูเฟรติสทางตะวันออกไปยังทะเลใหญ่ทางตะวันตกนะครับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน นะครับทางติดทัวก,กันดานทางแผ่นดินทั้งหมดของคนฮิตไทยนะครับทางตอนเหนือมาทางใต,ต้พระเจ้ารู้หมดเลยนะครับเจาะจงมากว่านี่แหละคือขอบเขตดินแดนที่พระเจ้าจะประทานให้กับอิสราเอลพี่น้องที่รักยิ่งแผนการพระเจ้านะี่ไม่ใช่เป็นแผนการที่เบลเบลแผนการพระเจ้าไม่ใช่แผนการที่เพียงแต่บอกว่าเออเราเตรียมบางอย่างนะมันดีให้กับเจ้า แค่นั้นไม่ใช่พระเจ้ารู้หมดเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราพระเจ้ารู้ทุกสิ่งในชีวิตของเราพระเจ้ามีแผนการที่ดีแต่แผนการของพระเจ้านั้นไม่ได้แปลว่าอยู่ๆพระเจ้าก็จะโยนลงมาให้จากสวรรค์พระเจ้าบอกพระเจ้ายกดินแดนให้อิสราเอลแต่เจ้าทั้งหลายต้องออกแรงด้วยนะพระเจ้าเจ้าทั้งหลายนั้นต้องยกทัพต้องต้องออกแรงต้องเข้าไปตีด้วยนะไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยๆแล้วมันจะเกิดขึ้นพี่น้อง พระเจ้าไม่อยากให้เรานั้นงอมืองอเท้าและที่สําคัญนะครับเราอาจจะตั้งคําถามว่าพระเจ้าทําไมทําไมพระองค์ไม่ให้มันง่ายๆทําไมพระเจ้าต้องให้เราทําด้วยเพราะพระเจ้าอยากให้เรามีส่วนร่วมพระเจ้าไม่อยากให้ทําทุกอย่างแล้วก็ประเคนให้หลับเรา แต่พระเจ้าอยากจะให้เรามีส่วนร่วมพระเจ้าเห็นคุณค่าเรามากพระเจ้าอยากให้เรารู้สึกว่าเราเราเรานั้นมีคุณค่าด้วยแน่นอนเราทําไม่ทำเนี่ยพระเจ้าเห็นคุณค่าของเราแต่พระเจ้าสร้างเราแต่ละคนขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าใส่ของประทานไว้นะพระเจ้าใส่สิ่งดีไว้และพระเจ้าอยากจะให้เรานั้นปลดปล่อยของประทานและสิ่งดีที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตของเราเพื่อนาจักของปรุงสิ่งที่สองนะครับสิ่งที่สอง บทเรียนที่เราเรียนรู้คือไม่เพียงพระเจ้ามีแผนการที่ดีขอบคุณพระเจ้าที่มีอันที่สองด้วยพระเจ้าทรงนําเราด้วยความมีใยถ้ามีแต่แผนและทิ้งให้เราทําเองนี่ก็น่า,นากลัวแต่พระเจ้าทรงนําเราด้วยความมีใยพี่น้องหลายคนที่นี่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบเป็นผู้นําเพราะว่าการเป็นผู้นำเนี่ยคือการที่เราต้องรับผ <mas k S 2> ิดชอบ <mas k S 2> เกิดมันพลาดเกิดมันเสียหายเรารู้สึกว่าเราเราต้องรับผิดชอบแต่เราทุกคนนั้นมีความรู้สึกอุ่นใจ ที่เราเป็นผู้ตามและเรายิ่งอุ่นใจถ้าเรามีผู้นำที่ดีที่นำด้วยความเข้มแข็งนำด้วยความกล้าหาญนำด้วยความด้วยปัญญานำด้วยการเจิมที่มาจากพระเจ้าพี่น้องจะมีใครนำเราได้ดีกว่าพระเจ้ามานำเราเองครับจะมีใครมานำเราได้ดีกว่าพระเจ้ามานำเราและขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็ก็มานำเราเองด้วยนะครับพระเจ้าก็มานำเราแน่นอนพระเจ้าก็นำผ่านผู้นำแต่ แต่เนื้อผู้นําไปก็มีพระเจ้าที่อยู่เบื้องหลังที่นําเราอยู่นําเราแล้วเราต้องตอบสนองยังไงประการแรกนะครับ2.1กล้าหารเข้มแข็งในการทำธุรกิจกล้าหารเข้มแข็งพี่น้องหลายคนเข้าใจผิดว่าความกล้าหารคือความไม่กลัวแต่ผมเรียนรู้ว่าความกล้าหารไม่ใช่ความไม่กลัวแต่ความกล้าหารคือการตัดสินใจทำในสิ่งที่ตัวเองกลัวแต่เห็นคุณค่า ความกล้าหาญไม่ใช่สิ่งที่ไม่ได้ความไม่กลัวความกล้าหาญคือการตัดสินใจทำในสิ่งที่ตัวเองกลัวแต่เพราะเห็นคุณค่าถ้าท่านเห็นคุณค่ามากเพียงพอท่านจะก้าวข้ามความกลัวและท่านจะทำสิ่งนั้นจงเชื่อพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้าจะเรียกให้เราทาในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนขอให้พระเจ้าเรียกนะไม่ใช่ว่าแค่เราดันทุรังเข้าไปนะแต่พระเจ้าเรียกนะ จะผ่านผู้นําก็ดีผ่านทางไหนก็ดีเนี่ยให้เรากระโดดเข้าไปและท่านจะเห็นว่าพระเจ้าจะช่วยท่านนะท่านจะมีประสบการณ์ที่ท่านไม่เคยมีอันที่สองเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าข้อ7ข้อ8พระเจ้าอยู่กับเรานะก็คือการทรงสถิตพระวิญญาณอยู่แต่นอกจากพระวิญญาณอยู่กับเราก็ยังมีพระวจนะพระเจ้าที่เป็นเหมือนกับพิมพ์เขียวอะนะที่เราสามารถเรียนรู้เราจึงชอบพวอเราจึงชอบการการ รับการเรียนรู้จากพี่เลี้ยงของเรานะผมจะไม่ถามท่านว่ามีใครที่นี่มีพี่เลี้ยงหรือเปล่านะแต่ถ้าไม่มีก็จงเข้าหาผู้นําแล้วบอกว่าขอขอให้มีพี่เลี้ยงสักคนได้ไหมที่จะสอนเรานะที่จะนําชีวิตของเราเชื่อฟังบางครั้งพระเจ้าก็ใช้คนรอบข้างเรานี่แหละนะมาพูดพระบัญญตัติมาเหมือนกับว่าขยายความนะเพื่อสิ่งที่เราฟังนั้นจะกลายเป็นจริงในชีวิตของเราเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้า นะครับการเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าก็ไม่เพียงแต่พูดถึงเรื่องหลักการในการปฏิบัติรับใช้แต่การระมัดระวังในการดำเนินชีวิตด้วยเช่นกันประการที่3ประการสุดท้ายนะไม่เพียงแต่พระเจ้ามีแผนการที่ดีและพระเจ้าอยู่กับเราขอบคุณพระเจ้าที่มีประการที่สปิดปิดฉากเลยเพราะว่าประการที่3นั้นพระเจ้าทรงสัต์ซื่อต่อเราสัต์ซื่อต่อพระสัญญาที่พระเจ้าประทานให้กับเรานะ พี่น้องพระเจ้าไม่เพียงแต่โยนแผนให้กับเราพระเจ้ากระโดดลงมาช่วยเราด้วยและพระเจ้าไม่ได้กระโดดและช่วยเราแล้วเหมือนกับว่ามันไม่ไปไหนนะพระเจ้าจะกระโดดและช่วยเราจนกระทั่งแผนการเล่นน้ําพระทัยที่พระเจ้าเรียกที่พระเจ้าวางไว้ตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกนั้นสําเร็จพี่น้องชีวิตของเราไม่ได้ไปเรื่อยๆนะชีวิตของเราไม่ได้เป็นวงกลมนะแต่ชีวิตของเรานั้นเป็นเหมือนเส้นตรงแต่เป็นเส้นตรงที่ยาวนานมากนะครับ วันหนึ่งบนโลกนี้ชีวิตของเราจะสิ้นสุดลงวันหนึ่งเราจะไปอยู่กับพระ,พระเจ้าในแผ่นดินสวรรค์บนโลกนี้เนี่ยขอให้เราทําเต็มที่เกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวให้เราทําอย่างเต็มที่พี่น้องนะนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมคิดว่าอยากกลับมาเมืองไทยเพราะว่าคิดว่าชีวิตเราไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆหมายอายุมากขึ้นเรื่อยๆแต่แต่เวลาของเราน้อยลงเรื่อยๆเราอยากจะเหมือนกับว่าพลัดสุดท้ายในชีวิตของเรา พี่น้องมองนหน้าโหจะตายแล้วเหรอเนี่ยอย่าไม่ได้คิดว่าจะตายเร็วๆนะแต่กําลังบอกว่าเราไม่ได้คิดว่าชีวิตเรามันจะมีเรี่ยวแรงมากขึืนอเรี่ยวแรงเราจะน้อยลง <c oughs> ขอให้ใช้กําลังสุดท้ายเนี่ยนะเพื่อถ้าพระเจ้าจะให้ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราได้ทําในช่วงในช่วงสุดท้ายในชีวิตของเรา <c oughs> <c oughs> พี่น้องพระเจ้าสัตย์ซื่อกับท่านจริงๆแผนการของพระองค์มีสําหรับชีวิตของท่านแต่ขออย่างเดียวขอให้ท่านนั้นเชื่อพระองค์ตอบสนองพระองค์ นะครับไว้วางใจพระองค์มีความกล้าหาญและเชื่อว่าพระเจ้าสัตว์ซื่อพระองค์จะทําให้แผนการและน้ำพระทยและการส่งเรียกของพระองค์ในชีวิตของท่านสําเร็จเอเม,มนไหมครับ